เนรมิตฝาดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สมัยปอนทิอัสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาพระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตรพระองค์ดำดัดทางประกาศกข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวกข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาปข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพและคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมนพี่น้องที่รักให้เราภาวนาต่อพระเป็นเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงมีพระประสงค์ให้เราเกิดมาอยู่ในครอบครัวและมีพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ช่วยปกป้องชีวิตทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์และผู้แพร่ธรรมทุกท่านได้มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาที่จะแสดงให้มนุษย์ทุกคนมองเห็นแบบฉบับที่ศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์จากการทำงานด้วยจิตตาลมความรักของพวกท่านให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อกลุ่มคริสเตียนชนในเขตวัดของเราที่มาร่วมฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอดทนและความผิดให้แก่กันและกันดังเช่นพี่น้องที่มีพระเจ้าเป็นพระบิดาองค์เดียวกันให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อครอบครัวคริสเตียนชนในเขตวัดของเราจะได้มีความรักแท้จริงเสียสละและช่วยเหลือกันประคับประคองครอบครัวของตนให้พ้นจากบาปและความเห็นแก่ตัวโดยภาวนาให้แก่กันและกันและมอบดวงใจไว้ในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าเพื่อบรรดาครอบครัวที่มีความแตกแยกกันจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อาศัยพระเมตตากรุณาของพระเป็นเจ้าที่มีต่อบิดามารดาและบุตรทุกคนในครอบครัวให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อความรักและความสามัคคีปองดองเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสเตียนชนของเราจะได้มีผลต่อจิตใจของบุคคลที่อยู่รอบข้างซึ่งยังไม่รู้จักพระเจ้าให้ปรารถนาที่จะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะให้เราได้เงียบสักครู่หนึ่งเพื่อวิงวอนขอพระพรจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เพื่อครอบครัวของเราจะได้รับพระพรอย่างอุดม
ให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญสดุดีพระองค์สำหรับความรักและการให้อภัยด้วยพระทัยดีเสมอขอโปรดนำข้าพเจ้าทั้งหลายที่มาจากครอบครัวต่างๆกันให้ได้เข้ามีส่วนร่วมในครอบครัวของพระองค์ในสวรรค์ด้วยทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนหน้า76